ใช่ไหมยืนกูไม่เลยยืนชี้กับพ่อสวยมา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 มด้านหลังมันมีคลองตกลงไม่สร้างเพื่อบอกว่าห้วยลึกเขาเรียกห้วยลึกใช่ไหมครับห้วยลึกกับห้วยแล้วพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเปิดห้องนี้เปิดแล้วนะครับครับครับเดี๋ยวดูครับเสียหายคืนแล้วครับโอ้ห้องสมุดครับผมเก็บของขึ้นหมดแล้วเมื่อคืนเก็บของเต็มเมื่อคืนครับแต่ว่าบางอย่างที่มันก็กินมีอะไรเสียหายไหมพี่ก็ที่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้อาจจะมีห้องเก็บของนะครับที่ว่าของในที่เรากินไม่ได้แล้วก็มันเลยทันเนื้อเมื่อคืนมาเรื่อยๆครับเมื่อคืนมาเรื่อยเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งขยับได้ถ่ายรูปก่อนเจ็ดนะครับออกเย็นเมื่อวานเริ่มต้นประมาณ6 โมงเนาะครับน้ำเข้า6 โมงก็ตอนนี้พื้นที่ที่เข้าไปวัดตอนนี้คือระดับประมาณ50 เซนติเมตรนะครับมีอะไรเสียหายไหมครับข้างในก็สภาพเสียหายก็คือเป็นเรื่องของโต๊ะเก้าอี้กับสภาพหนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ทีวีก็สภาพที่เป็นอาคารเขาเรียนนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราย้ายไม่ทันครับก็คือมาแบบกระทันหันนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูชาวบ้านที่ช่วยขนข้าวของที่พื้นที่ต่ำขึ้นที่สูงนะครับแต่ว่าตีทุกปีเคยท่วมไหมฮะก็สภาพล่าสุดเมื่อปี49นะครับที่ท่วมนะครับปี49แล้วก็ปี54ถือว่าเป็นพื้นที่ต่ำที่เป็นคณะเป็นแอ่งกระทะครับสั่งปิดโรงเรียนก็สั่งปิดเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับก็ดูสภาพก็คือเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในเรื่องของน้ําการจมน้ําในเรื่องของไฟฟ้าที่ออกเป็นขากันนะครับก็เลยสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนก็จะปิดกี่วันนั้นก็ขอดูสภาพน้ําก่อนว่าอาจจะสัก2-3 วันโดยประมาณการครับผมแล้วก่อนเมื่อวันรายงานไปที่เขตไปที่ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยครับเข้าไปโรงเรียนอย่างนี้นะ
ันนี้ลงดินผมเต็มแล้วก็ไม่น่าขาดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นคนอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสาเข็มมาลงปักหลังจากลงดินแล้วนะครับต้องหนักสุดตรงไหนพี่ต้องหนักสุดอยู่ที่สะพานบ้านหนองสิงครับตอนนี้แก้ปัญหาอยู่ตอนนี้เอากำลังไปโคลงดินเหมือนกันครับแต่สามารถเดินทางได้อยู่ตอนนี้สะพานเส้นทางยังสวนทางกันได้อยู่ครับแต่ว่าก็ทางเดินเส้นขาวเข้ามาแล้วต้องเร่งทำเนาะเร่งมือทำอย่างครับวันนี้เอาให้จบครับเฝ้าระวังทั้งหมดมีเจ้าที่เฝ้าระวังตลอดครับครับตอนนี้ก็เร่งระบายรถการจราจรในคล่องตัวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเร่งเอาดินลงให้เสร็จครับวันนี้ของอำเภอท่าตูมนะครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลังจากพายุโพดุลเข้าแล้วก็หมดไปคาจิกิเข้ามาอีกในพื้นที่ที่กระทบณตอนนี้ก็คือของโรงเรียนบ้านทุ่งโกนะครับเป็นน้ำจากห้วยลึกเข้าไหลเข้าสู่พื้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็เลยน้ำก็เลยท่วมแต่ว่าในเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วทางจิตอาสาในพื้นที่ก็ได้ช่วยกันยกของขึ้นสู่ที่สูงเรียบร้อยครับส่วนทางระบายน้ำเนี่ยก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงทางอบต.จับตาอย่างใกล้ชิดในการที่จะดูว่าทางน้ำไหลเป็นไงจะให้ผ่านได้เร็วนะครับในส่วนของนาข้าวในพื้นที่ตอนนี้ได้รับรายงานมาจากเทศบาลเมืองแกนะครับเทศบาลหนองเมธีรวมถึงตำบลบักต่างๆตรงนี้ที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายอยู่นะครับสะพานที่เราเห็นปรากฏในข่าวสารว่ามีอาจจะคิดว่าน้ำล้นคอสะพานเมื่อเช้าก็ไปดูถือว่าอยู่ในระดับที่ยังปลอดภัยอยู่สามารถที่จะรถสัญจรไปมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเทศบาลตำบลบางแกก็เอากลวยไปวางไว้เพื่อกันไม่ให้พื้นที่ที่ได้รับอันตรายคนเขาได้เห็นชัดในสัญญาณนะครับทุกที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะน้ำมูลเนี่ยเป็นอำเภอท่าตูมเป็นหลักที่ต้องเฝ้าระวังก็ไม่มีการเฝ้าระวังในส่วนของระดับน้ำมูลนะตั้งแต่พื้นที่กับโพจนถึงพื้นที่บนก๊อกเนี่ยทางเทศบาลเรื่องของความปกครองท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็กำนันพี่บ้านได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าระดับน้ำมูลจริงๆเนี่ยยังน้อยอยู่ทั้งในส่วนของวังทะลุและในระดับน้ำมูลในภาพรวมที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลนะครับถือว่ายังน้อยในระดับที่ยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับไม่นำเรียนไปตอนนี้โรงเรียนได้สั่งปิดแล้วโรงเรียนสั่งปิดแล้วครับตอนนี้คนย้ายของแต่เมื่อคืนแล้วก็สั่งปิดวันนี้ครับในช่วงบ่ายเลยเข้าไปดูพอดีติด3งานตอนเช้าครับแต่ในเบื้องต้นให้ปลัดไปดูเรียบร้อยแล้วก็กำนันก็เอาของออกยกขึ้นที่สูงเรียบร้อยครับ